รมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดยห้างทองอุเทนอยุธยามีบริการออมพรทองและงานสั่งทำทองฝีมือดีตั้งอยู่ที่สาขาเกาะเมืองอยุธยาอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์035 324 233ค่ะช่วงนี้ค่ะต้องจะพานะคุณผู้ชมนะคะไปทานเจกันนะคะกับมูลนิธิสวรรค์ธรรมสถานนะคะวันนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะกับคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็คุยกับคณะกรรมการท่านผู้ชายก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกท่านแนะนำตัวทีละคนเลยนะคะสวัสดีครับผมชื่อวิโรจน์พงศุทธิพาณิชย์ครับสวัสดีครับผมชวลิตวิโรจน์ศิรศักดิ์ครับสวัสดีครับผมสมคิดเชี่ยวปัญญาทองครับค่ะก็ตรงนี้อยากจะทราบมากเลยว่ามูลนิธิสวรรค์ธรรมสถานนี่คืออยู่จังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะครับแล้วอยู่ตรงไหนคะยังไงเดินการเดินทางสะดวกสบายไหมอ๋อการเดินทางไปง่ายมากครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเดินทางโดยเส้นเดิมก็คือไปทางสะพานเดชาแล้วเลี้ยวขวาไปทางพิษณุโลกค่ะแล้วจากที่เราเลี้ยวขวาไปทางพิษณุโลกเนี่ยมันจะอยู่ที่กิโลเมตรที่14ทางด้านขวามือเราจะมีป้ายบอกเป็นระยะเลยครับของมูลนิธิสวรรค์ธรรมสถานให้สังเกตทางขวามือก่อนที่จะถึงปตท.ตอนที่เลี้ยวกลับรถกิโลเมตรที่14ทางไปพิษณุโลกเนี่ยจะเป็นโรงเจใหญ่มากแล้วก็จะเห็นองค์พระแม่กวนอิมเลยครับและอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางปัจจุบันซึ่งทางหลวงเปิดใหม่แล้วก็คือเส้นบายพาสเส้นบายพาสเนี่ยท่านสามารถวิ่งไปทางเส้นบายพาสถ้าท่านเลี้ยวซ้ายท่านจะไปกำแพงเพชรแต่ว่ามันจะมีสะพานที่สามารถเขียนว่าทางไปพิษณุโลกเส้นนี้จะเป็นเส้นใหม่ที่คนมักจะนิยมใช้เพราะ1ไปได้เร็วกว่า2สามารถตัดทางที่ดีกว่าไปสะพานเดซาซึ่งรถติดมากค่ะอันนี้ผมแนะนำให้ไปเส้นนี้นะครับก็การเดินทางสะดวกสบายนะคะสะดวกมากครับวันนี้ก็เลยจะมาเชิญชวนให้ทุกท่านไปร่วมงานใช่ไหมคะนะคะก็งานมีจัดขึ้นวันไหนยังไงบ้างคะครับงานเนี่ยคืองานเทศกาลกินเจซึ่งศาลเจ้าทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยจัดและรวมไปถึงต่างประเทศด้วยเพราะว่าปีสุริยะปีนักสัตว์หรืออะไรพวกนี้ปีเดียวกันหมดเราก็จะใช้เลิกเดียวกันหมดก็คือเราจะเริ่มรับประทานอาหารเจตั้งแต่วันที่1ถึง10ตุลาคมครั้งเที่ยวที่แล้วเนี่ยเคยเรียนกับทางน้องแตงเมย์กับท่านด็อกเตอร์เอาไว้ว่ามาเชิญชวนให้ไปรับประทานอาหารเจเวลานี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาถึงวันที่10ตุลาก็ยังยืนยันครับว่าเรารองรับผู้ที่ตั้งใจจะมาสร้างบุญสร้างกุศลผู้ที่ตั้งใจจะมารับประทานอาหารเจท่านมีทานอาหารเจทุกมื้อไม่ต้องห่วงครับเรามีผู้ที่ศรัทธามาบริจาค กันมากมายดร.ถามว่าบริจาคข้าวบริจาคอะไรได้ไหมเรารับหมดครับเรารับทุกอย่างตอนนี้เราเริ่มรับแล้วแล้วก็มีคนเริ่มมาเป็นเจ้าภาพหลังจากที่เราออกรายการไปแล้วนะครับคนก็ให้ความสนใจมากแล้วปีนี้จะจัดเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากเพราะที่ผมเที่ยวก่อนผมเคยเรียนให้รับทราบไปว่าการกินเจเนี่ยโชคดีมากปีนี้ชิว9ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งทำไมผมถึงพูดชิว9ก่อนชิว1อาชิวอีกเพราะว่าชิว9จะเป็นมีงานพิธีลอยไฟซึ่งจะมีคณะกรรมการต่อจากผมไม่ว่าจะเป็นท่านชวลิตท่านสมคิดท่านก็จะต่อให้ฟังว่าในพิธีนั้นมีอะไรบ้างผมเพียงแต่มาเรียนให้ท่านทั้งหลายรับทราบก่อนว่าปีนี้อยากให้ท่านมาร่วมทำบุญใหญ่มารับประทานอาหารเจเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับมาถือศีลกินเจงดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเวลา10วันผมเชิญชวนท่านทั้งหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอยากจะบริจาคข้าวสารบริจาคเงินหรือท่านจะมาสร้างสิ่งที่ทางศาลเจ้าของเรายังขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมากปีนี้ผมได้รับเกียรติจากทางศาลเจ้าให้เป็นพิธีกรในงานวันชิว9ซึ่งรายละเอียดคร่าวๆคือผมได้นิมนต์พระจำนวน9รูปไปชยันโตเพื่อเป็นพุทธมงคลให้กับผู้ที่ไปในร่วมงานเฉพาะวันชิว9เท่านั้นผมขออนุญาตเรียนให้รับทราบก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับ
ผื่อท่านชาวลิตกับท่านสมคิดจะได้ต่อบ้างนะครับขอบพระคุณมากครับน้องแตงโมค่ะขอบคุณค่ะทางด้านนู้นมากนะพี่ด็อกเตอร์คะเชิญเลยค่ะได้ข่าวว่าที่นี่จะสร้างอาคารเนี่ยตอนนี้สร้างไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ของเราสร้างได้ประมาณ 40% นะครับตอนนี้กำลังขึ้นชั้นบนนะกำลังคือหลังคาค่ะอันนี้หลังคาเสร็จแล้วช่างก็กำลังจะขึ้นมังกรฮะมังกรขึ้นมังกรก็ประมาณอาทิตย์หน้าเขาก็จะช่างก็จะเริ่มเข้าไปงบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่คะงบประมาณร้อยล้านฮะร้อยล้านแล้วตอนนี้ได้รับคนบริจาคมาเยอะยังคะก็มีผู้บริจาคเรื่อยๆนะครับได้ประมาณเท่าไหร่ละคะก็ได้ประมาณตอนนี้ได้ประมาณ20ล้านได้นะโอ้เขาเยอะแล้วจะมีอะไรที่จะบอกผ่านทางรายการเราไหมคะว่าใครจะอยากบริจาคอะไรถ้าตอนนี้ทางมูลนิธิยังขาดเหลืออะไรบ้างอะค่ะเผื่อมีผู้ชมที่ชมผ่านรายการใช่ไหมคะอยากจะทำบุญอยากจะบริจาคอะไรเงี้ยค่ะต้องติดต่อผ่านใครคะอะไรเงี้ยค่ะถ้าท่านจะบริจาคนะก็ติดต่อผ่านคุณพระพีพันธ์นะฮะวิโรจน์ศิลศักดิ์เขาเป็นกรรมการกิติมศักดิ์เหมือนกันและเป็นผู้ที่ริเริ่มนะฮะในการสร้างศาลเจ้าพระพิสัยจนอิ่มอาจารย์ไทยชื่อนี่ครับได้มีเบอร์โทรไหมคะคุณระพีพันธ์นะคะมีคุณระพีพันธ์ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงครับผู้หญิงคุณระพีพันธ์นะและใครที่เป็นคนบริจาคที่วันนี้มาไหมคะมาครับวันนี้ก็มาใช่ไหมคะอ๋อจำได้แล้วบอกรายการเราไปครั้งแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวคุณก็มาด้วยวันนั้นอ๋อแล้วตอนนี้มีเบอร์โทรที่จะโทรติดต่อได้ไหมคะเผื่อใครอยากบริจาคอะค่ะมีครับนี่086545661อ๋อผ่านคุณระพีพันธ์ได้ใช่ไหมคะครับผมถ้างั้นเวลากรณีถ้าสร้างเสร็จก็บรรจุรองรับคนได้เยอะสิคะก็ได้เป็นพันฮะได้เป็นพันครับผมช่วงนี้ก็รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งช่วงนี้ทุกอย่างใครอยากให้อะไรเอาหมดเอาหมดครับผมไม่ว่านมน้ำกระฟงกาแฟข้าวสารอาหารแห้งครึ่งกระป๋องผักสดอะไรเงี้ยช่วงเทศกาลกินเจเขารับหมดใช่ไหมคะรับหมดครับคือไม่มีผู้มีจิตศรัทธาที่แล้วปกติเราต้องได้รับบริจาคแล้วเราต้องซื้อเองด้วยค่ะก็ส่วนหนึ่งเราต้องซื้อนะครับคือมันไม่ได้บริจาคทุกอย่างคือบางสิ่งที่มันไม่มีเช่นน้ำตาลนี้เราน้ำตาลทรายใช่ไหมคะน้ำตาลเพราะเราใช้เยอะที่จริงตามวัดท่านก็ชอบทำบุญเหมือนกันนะพระคุณเจ้าเนี่ยนี่ในความคิดของตัวเองนะคะบางทีหลวงพ่อเจ้าวาดตามวัดเนี่ยท่านก็อยากทำบุญนะที่จริงทำหนังสือบุญไปทำวัดก็ได้ผลนะนี่แค่แนะนำนะคะเพราะตัวเองอยู่กับโยมวัดแล้วมีความสึกบางทีหลวงพ่อท่านมีกิจกรรมเรื่อยแต่ละวัดนะคะบางทีท่านก็อยากเอาญาติโยมชาวบ้านไปทำบุญทำวัดอะไรเงี้ยตามศาลเจ้าอะไรเงี้ยค่ะหรือตามศาลเจ้าอยากได้อะไรก็น่าจะทำหนังสือเวียนไปเพราะว่าได้ผลนะและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะทำงานที่ในมูลนิธินี่มีเยอะไหมคะช่วยกันทำงานเยอะไหมคะก็ประมาณ 40-50 คนฮะโอ้เขาเยอะนะคะนี่เยอะ50คนและมีปัญหาอะไรไหมคะในการทำงานตรงนี้ก็ช่วยกันนะฮะคือจิตศรัทธาทุกคนไปด้วยจิตอาสาแต่ละคนจิตอาสาจิตอาสาก็แต่ละวันของงานนี่คือก็จะมีกิจกรรมทุกวันเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ก็มีที่ว่าทำงานจริงๆนะฮะก็ต้องเข้าไปพอจะต้องไปดูแลตรงนี้คือใครว่างก็ไอ้คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติที่เป็นคณะกรรมการหรือใครอยากไปช่วยก็เข้าไปได้ตลอดใช่ไหมคะไม่จำกัดว่าคนนั้นคนนี้ไม่ใครก็ได้ใช่ไหมคะคือใครว่างก็เข้าไปช่วยได้แต่ใครถ้าเกิดจะทำอะไรต้องปรึกษาใครเป็นหลักคะเนี่ยจะทำอะไรนี่หมายความไม่สมมติเนี่ยจะก่อสร้างหรือจะดำเนินงานในการจัดงานเนี่ยตอนที่ถือศีลกินเจเลยพวกนี้ค่ะใครเป็นคนหลักในการทำงานตรงนี้ค่ะก็อันนี้เราก็ผ่านที่คณะเข้าที่ประชุมใช่ไหมคะเข้าประชุมมีประธานจัดงานมีเอรันยิกมีคุณเลขามีอะไรต่ออะไรคณะกรรมการการทำงานครับและคุณนี่คุณอะไรคะเนี่ยท่านสมคิดครับคุณสมคิดมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมบ้างคะอยากจะรบกวนเรียนให้กับทุกท่านนะครับได้ทราบว่าการสร้างศาลเจ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่สร้างกันบ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสได้ร่วมสร้างศาลเจ้าเนี่ยถือเป็นกุศลอันใหญ่นะครับซึ่งคนเราเนี่ยนะครับเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดก็ดีนะครับร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างศาลเจ้าก็ดีเนี่ยไม่ใช่มีได้บ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ย
เมื่อได้มีโอกาสแล้วเนี่ยนะครับผมนึกกล่าวว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมาเนี่ยเราอย่าไปพยายามเลยที่ค้นหาความหมายของชีวิตแต่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะครับเราต้องใช้ชีวิตให้มีความหมายนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญดังนั้นเนี่ยบาปบุญเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ใครจะจิบมาใส่มือเรานะครับบาปบุญมันอยู่ที่ว่าตัวเราจะคว้ามันมาใส่มือตัวเองดังนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะร่วมสร้างศาลเจ้านะครับหรือว่าสละทรัพย์ในการสร้างวัดวาอารามเนี่ยถือเป็นโอกาสของท่านเองนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งใน1ปีเนี่ยนะครับจะมีเพียง10วันเท่านั้นคือเทศกาลกินเจเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นมหากุศลมหาบุญนะครับไม่ได้มีวันบ่อยๆไม่ได้มีกันบ่อยๆปีมีแค่ครั้งเดียวครั้งละ10วันถ้าใครมีโอกาสได้ทำได้ก็น่าจะทำใช่ครับคือสมควรทำพูดง่ายๆใช่ไหมคะและไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบังคับเราเราต้องทำด้วยใจใช่ไหมคะแต่คณะกรรมการท่านก็ใจบุญนะดูท่าทางเนาะใช่ค่ะไม่ใช่ดูท่าทางดูมีเป็นผู้มีจิตใจบุญจิตใจดีนะน้องเมย์เนาะใช่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการผู้หญิงกันบ้างนะคะครับพักสักครู่ค่ะบริษัท JJ Import Export ประเทศไทยจำกัดบริษัท JNP Import Export ประเทศไทยจำกัดบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยปลอดภัยมั่นใจรวดเร็วติดต่อสอบถามโทร0818741450 063-356-0990 สหกรณ์เป็นของท่านบริการเป็นของเรารวดเร็วปลอดภัยตรวจสอบได้โทร1661ศูนย์วิทยุแท็กซี่สยามรถสวยรถดีต้องรถแท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่สยามจำกัดโทร02-944-5290 084-911-9956ยาสีฟันเดนทันไวส์ยาสีฟันสูตร3 in 1ให้ลมหายใจของคุณหอมสดชื่นยาวนานฟันขาวสะอาดและลดการเสียวฟันอย่างได้ผลยาสีฟันเดนทัลไวส์ไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazada หรือโทร0953655299 0953655300สนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะหมู่บูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดร.สุภัทราสุวรรณตานนท์โทร081-880-7550สวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ทั้งรายการข่าวสาระธรรมะท่านผู้ชมสามารถร่วมอนุโมทนาและอุปถัมภ์รายการของสถานีได้ตามกำลังศรัทธาโดยโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาบางรักชื่อบัญชีวัดยานนาวาเลขที่บัญชี2420330850สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์026757134ค่ะให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงช่วงร่วมทางร่วมธรรมทุกทิศทั่วไทยสนับสนุนรายการโดยสนับสนุนรายการโดย www.itแม่บ้าน.com สถาบันสอนการตลาดออนไลน์ครบวงจรสนใจติดต่อ098-469-9593และ090-970-2251ที่ต้องไปบอกค่ะเรามาร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการท่านผู้หญิงบ้างนะคะของมูลนิธิสวรรค์ธรรมสถานค่ะตอนนี้อยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากรู้จักมากให้ทุกท่านแนะนำตัวสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นใครบ้างค่ะ
วัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริราชแสงชัยค่ะสวัสดีค่ะรัฐพีพันธ์วิโรจน์ศิลสักค่ะนางหงสุขศรีวิชัยโชคค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับท่านคณะกรรมการผู้ชายไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เป็นผู้หญิงบ้างต้องอยากจะทราบว่าแต่ละท่านนี่คือมีหน้าที่อะไรบ้างคะทางด้านพี่คุณพี่ก็เป็นเลขาช่วยเจลลี่ค่ะอ๋อนะคะก็ในเรื่องของค่าอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทำช่วยทุกอย่างทุกอย่างช่วยทุกอย่างเลยแสดงว่าเลขานี่อยู่ตรงนี้คนเดียวเลยนะคะแล้วก็วันนี้โชคดีด้วยที่ว่าเราได้เห็นหน้าค่าตาคนที่มอบที่ให้สำหรับศาลเจ้านะคะก็คือทางด้านคุณแม่หงนะคะวันนี้ได้โอกาสมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะอยากจะทราบมากเลยค่ะคุณแม่ว่าคุณแม่คิดยังไงถึงได้มอบที่ให้ทำศาลเจ้าอะค่ะโอ้ก็ไม่รู้ว่าสัญญาอะไรกับพ่อแม่ค่ะพูดสองคำให้ที่เลยค่ะไปบวชนาคแล้วก็จะกลับบ้านก็บอกกับคุณระพีพันธ์บอกก็จะกลับบ้านนั้นนะบอกเดี๋ยวจะพาคนไปดูที่ตัวเองบอกงั้นไปดูของฉันด้วยเท่านี้ค่ะแล้วคุณแม่หงคิดยังไงถึงได้มอบที่ให้กับศาลเจ้าอะคะอ๋อก็แบบว่าคงจะอยากจะทำบุญนะคะหนูดีใจเนี่ยนั่งใกล้เนี่ยนะในนั่งใกล้คนใจบุญนะชอบไหมคะชอบดีแล้วแล้วทำแล้วเสียดายไหมคะไม่เสียดายเลยค่ะคนในบ้านก็ไม่เคยปรึกษาเลยที่จะให้เนี่ยเพราะเรามีสิทธิ์ตัดสินใจเองถ้างั้นพวกที่ในกลุ่มหมู่บ้านนั้นก็ดีใจกันสิคะในพื้นที่แถวนั้นนะคะบริจาคไปกี่ไร่คะ6ไร่อ่ะค่ะ6ไร่ถ้าคิดเป็นเงินถ้าเราขายได้ประมาณเท่าไหร่คะก็ตอน10กว่าปีจะขาย10ล้านนะคะโอ้10ล้านป่านนี้ใช้ไปหมดแล้วหนูเดินช้อปปิ้งมาหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็บอกไร่ละ2ล้านยังไม่ได้ถมเลยเนาะเผลอไปทำด้วยกิจขาดทุนหายไปหมดแล้วค่ะ10ล้านแต่พอเราบริจาคเป็นไงคะยังอยู่แล้วก็ความสุขความปิติความอิ่มบุญอิ่มใจยังอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยคะและตอนนี้เป็นไงคะดำเนินการเห็นได้ข่าวว่าคณะกรรมการท่านผู้ชายบอกดำเนินการอะไรไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วได้ไปเยอะแล้วหลังคาก็เสร็จแล้วค่ะขาดแต่มุงค่ะขาดแต่มุงแล้วกระเบื้องไปวางข้างบนแล้วค่ากระเบื้องในประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ที่ต้องใช้ในการกระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยค่ะโอ้หลายนะหลายเท่าไหร่คะ3ล้านเลยหรอก็ทีใหญ่สิคะเนี่ยใหญ่มากเลยใหญ่ประมาณขนาดโอ้เชิญไปดูใหญ่นั่นน่ะสิคะใหญ่มากทางนี้ไม่สนใจเลยไม่เห็นโทรชวนเลยออกทีวีเสร็จหายไปเลยอ่ะไปแล้วไม่มีคนรู้จักก็ไม่อยากไปมันไกลด้วยเนาะทัวร์ไปเท่าไหร่เนี่ยอยู่ได้โอ้แสดงสร้างใหญ่ตะกัดขนาดหลังคาทั้ง3ล้านแล้วมีเช่าภาพไปยังกันเนี่ยโอ้บอกผ่านรายการเลยใครจะเป็นเช่าภาพมุงหลังคาบ้างทั้ง3ล้านน่ะจริงคนรวยในประเทศไทยเยอะนะถ้าเกิดฟังแล้วเขาศรัทธาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะศรัทธาเรื่องศาลเจ้าคนจีนเยอะนะคนที่มีจิตใจดีและมีเงินเหลือเฟือเยอะคุณแม่ก็บอกคุณแม่หงบอกผ่านรายการเลยค่ะว่าใครอยากบริจาคมุงหลังคาจะได้มีบ้านสวยๆไม่โดนฝนโดนแดดเนี่ยคุณแม่บอกผ่านรายการใช่ไหมคะว่าใครอยากศรัทธาบ้างเป็นเรื่องสำคัญนะคะขอเชิญนะคะให้บริจาคหลังคาเนี่ยเป็นที่ร่มเย็นของเรานะคะคือว่าถ้าใครได้ทำก็เหมือนอย่างกับอยู่ในร่มอะค่ะมุงแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขนะคะคือถ้าเกิดใครมีเงินเยอะเขาเป็นเจ้าภาพท่านเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดใครมีเท่าไหร่เขาช่วยก็ได้ทางนี้ก็ไม่มีปัญหาถูกไหมคะใช่ค่ะกระเบื้องอะไรคะทั้ง3ล้านลองแจ้งให้ท่านผู้ชมรับทราบหน่อยได้ไหมคะขนาดของศาลเจ้านี้ใหญ่ขนาดไหนคะบรรจุคนได้ประมาณเท่าไหร่คะเป็นพันพันเดียวใช่ไหมคะพันคนแล้วตอนนี้กรณีศาลเจ้ายังไม่เสร็จแล้วคนเวลาไปไปอยู่ตรงไหนคะเนี่ยเข้าไปได้เลยแล้วมีที่พักรับรองให้โอ้มีที่พักแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คนไปเยอะไหมคะก็ช่วงเทศกาลก็ 2,000 กว่าคนเทศกาลนี่คือเทศกาลอะไรบ้างคะเทศกาลกินเจอ๋อช่วงไม่มีกินเจนี่มีญาติโยมมีใครไปไหมคะหรือชาวบ้านอะไรพวกนี้เรียกญาติโยมเป็นวัดพอดีเป็นโยมวัดส่วนมากกรุงเทพเลยค่ะคุณไพโรจน์ก็จะพาทัวร์ไปเยอะค่ะอ๋อแต่คุณไพโรจน์ได้ข่าวว่าคุณไพโรจน์ทำงานอยู่ในกรุงเทพด้วยเลยเป็นคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ด้วยเป็นแม่งานใหญ่ที่จะช่วยเหลือตรงนี้อยู่ด้วย
จ้ะใช่ไหมคะใช่แล้วมีวันเกิดพระแม่วันอิ่มเมื่อไหร่คะวันไหนคะก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกว่ามีนาช่วงมีนาอ๋อทุกปีเดือนมีนาวันที่เท่าไหร่คะปีหน้ายังไม่ทราบนะฮะปีที่แล้วเขาก็ไปมาวันที่28มีนา27วันเดียวใช่ไหมคะใช่แต่อีกจะ3วันเพราะว่าจะมีงาน3วันค่ะส่วนใหญ่ก็ในช่วงกินเจ10วันนี้ต้องเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะหรือไม่ทำกลางคืนอะไรต้องปิดไหมคะคือส่วนใหญ่เขาก็ไปเขาก็มีกินเพราะโรงครัวเรามีอยู่ไม่ใช่ก็เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยหรอคะส่วนใหญ่เขาก็ไปถึงประมาณไม่เกิน4ทุ่มส่วนใหญ่อ๋อ4ทุ่มก็ปิดครัวแล้วแล้วต้องนั่งสมาธิต้องไหว้พระสวดมนต์อะไรไหมคะก็มีสวดมนต์จีนค่ะสวดมนต์จีนไม่สวดไทยใช่ไหมคะไม่มีค่ะส่วนมากจะเป็นคนจีนหรือคนไทยไปคะคนไทยก็มีค่ะโอ้ไปหลากหลายค่ะต้องค่ะและใครเป็นคนสวดนำไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็มีคณะกรุงเทพที่เฮียวิโรจน์พาไปแล้วคณะที่ศาลเจ้าก็มีคุณวิโรจน์ก็เอาคนในกรุงเทพไปทำบุญไปนั่งไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิไปนั่งว่าทำไงให้มีความสุขใช่มีความสุขชีวิตนี้มีแต่ความสุขร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมใครจะมาทำธุรกิจหรือใครจะเสียเงินใครจะมาโกงห้ามมาโกงใช่ไหมคะไม่ได้แล้วคุณสมคิดกับเฮียวิโรจน์นี่สุดยอดเลยคุณวิโรจน์มองเห็นปุ๊บทราบเลยคนนี้จะมารูปไหนใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็นั่นแล้วก็ตะกี้คุยกันคุยคุณวิโรจน์บอกว่าให้ท่านดร.ระวังบ้างคนเดี๋ยวนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่คนไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจเราทำไม่รู้ไม่ชี้ซะแล้วก็ต้องระวังต้องโปรเทคตัวเองนิดนึงต้องป้องกันตัวเองนิดนึงเดี๋ยวนี้คุณไปรูดยังบอกอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนหากินแปลกๆคิดเหมือนพัดเลยอะ แต่คีนินทาคนหากินไม่สุจริตกันว่าทำไมสังคมเดี๋ยวนี้น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเป็นเลยเนาะคุณแม่เป็นไหมคะ คุณแม่มีแต่อยากให้คนไปทั้งว่าที่มาทั้ง6ท่านก็น่ารักหมดทั้งคุณพิธีกรด้วยนะคะสุดยอดไม่มีไม่ใช่มีแห่งเดียวนะคะนี่มีเนี่ยกล้าออกทีวีด้วยนะไม่เคยในอยู่ในโลกนี้ไม่เคยกลัวใครเลยเพราะเราไม่เคยคิดจะทำอะไรไม่ดีถูกไหมคะแต่ละวันไม่เคยเนี่ยนั่งรถก็ไม่กลัวเนี่ยไม่กลัวตำรวจอีกทั้งนาเพราะตำรวจมาตรวจมีอะไรปะคะถามเลยก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดจะตรวจนั่นไม่ยอมเลยนะนี่ไม่ยอมเลยนะก็ฉันวันฉันทำเดี๋ยวมาทำมากินและช่วยเหลือสังคมทำไมต้องมาตรวจนั่นตรวจนี่อยากทำนั่นไม่กลัวด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่กลัวใครเลยเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถูกไหมคะบางทีภาพที่เห็นมันไม่ใช่อ่ะที่เห็นเราแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยหรือเราดูท่าทางอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยขู่ตำรวจซะอีกแล้วบางทีอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะตำรวจเปล่าครับเปล่าแล้วตำรวจกำเลยคุณแม่ก็ไม่เป็นใช่ไหมคะมีแต่ทำบุญอย่างเดียวและมีอะไรที่ช่วยกับศาลเจ้าบ้างคะวันๆเนี่ยวันๆก็บางทีก็ไปช่วยประชาสัมพันธ์แบบช่วยงานในศาลเจ้าแล้วก็เชิญชวนคนไปที่เชิญชวนเลยค่ะเชิญชวนบ่อยๆคนบางทีบางช่วงจังหวะจะประชาตุ้งไม่น้องเมย์ท่านผู้ชมไม่ได้ชมอยู่อะค่ะก็อยากให้ทุกคนไปที่ศาลเจ้าจะเห็นว่าพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะไปขออะไรก็ได้ดังใจแน่ใจหรือเปล่าคะว่าขออะไรก็ได้คืนไม่ได้ทำไมท่านเป็นปางสำเร็จปางนี้เออน้องเมย์จะไปขอไหมคะเนี่ยขออะไรบ้างคะขอเยอะมากเลยแต่เขาบอกว่าต้องขออย่างเดียวแล้วจะได้ดีใช่ไหมคะค่ะขอแบบให้มั่นทีละครั้งเลยค่ะแต่งวดนี้ยังออกตามพี่ดร.จะขอเป็นลูกสาวคุณแม่ไล่ด้วยไงอยากให้ทุกคนไปทานเจได้เลยค่ะไปทานเจสัญญาออกทีวีแล้วนะเนี่ยถ้าทานเจได้ที่อยู่ไล่ไหมคะเตี่ยวแต่ที่หนูพูดเล่นหนูไม่ทราบจะเอาไปทำอะไรหนูพูดเล่นเฉยๆอันนี้จัดใหญ่เลยค่ะจะมีเทศกาลกินแล้วคนจะไปเยอะแล้วก็จริงๆแล้วตรงนู้นจะมีส่วนจริงจริงในความรู้สึกของตัวเองถ้าเกิดอยากให้คนบริจาคเยอะๆน่าจะให้คุณวิโรจน์นะคะเวียนทำหนังสือถึงลงทุนนิดนึงถูกไหมคะน้องเมย์ลงทุนนิดนึงบางทีคนก็ไม่ทราบไหมคะเพราะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ไกลแต่บางเขตที่จริงนครสวรรค์ก็ดังอยู่แล้วถูกไหมคะดังอยู่แล้วก็อยากจะทำหรือมาที่นี่บ่อยๆดีกว่าได้ๆดีไหมคะได้อยากมาที่นี่โอเคน่ารักมากเลยทีนี้น่ารักใช่ใครน่ารักค่ะน่ารักทั้งคนเวลาหมดแล้วนะคะคุณแม่ขาวันนี้รู้สึกรายการเราใกล้หมดแล้วนะคะคุณแม่ตั้ง3ท่านหรือท่าน
คุณผู้ชายทั้ง3ท่านตะกี้ทีมคุณวิโรจน์อีก2ท่านจำชื่อไม่ได้เพราะเพิ่งมาอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมเป็นครั้งสุดท้ายบ้างคะว่าอยากให้มาเชิญชวนมาทำบุญที่ศาลเจ้าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงที่คิงคุณวิโรจน์บอกไปแล้วว่าอยู่นครสวรรค์แต่อยากให้คุณแม่บอกอีกทีนึงอยู่นครสวรรค์นะฮะกิโลเมตรที่14ศาลเจ้านี้พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยคือพระแม่กวนอิมท่านเลือกไว้แล้วเพราะว่าที่ถึงยกให้คุณแม่นี่เขายกให้คุณแม่หงยกให้ต้องจำชื่อแม่นคุณแม่หงนี่หนูจำแม่นเลยคุณแม่หงนะชื่อโหลใช่ไหมไม่ค่ะคือคนใจแต่ละขอให้อยากให้ไปทำบุญมีเบอร์โทรด้วยใช่ค่ะสารมีหลังคามีอะไรที่ยังขาดเหลือเยอะค่ะที่นู่นแต่ว่าตอนนี้ไปก็โทรมาได้ได้เลยค่ะใครอยากเป็นเจ้าภาพที่สารหรือใครไม่มีเงินก็ไปปฏิบัติธรรมได้ใช่ไหมคะปฏิบัติไหว้พระไปสวดมนต์ได้ไม่จำเป็นต้องมีอะไรไปใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อยากให้ไปเท่านั้นเองคือบางทีชีวิตก็จะดีขึ้นใช่ค่ะใช่จะได้เป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะลูกสาวก็ดีขึ้นอยู่ตรงจุดนี้คิดดีทำดีชีวิตมีความสุขทุกวันกินอิ่มนอนหลับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเราก็ต้องเดินต่อไปถูกไหมคะคุณแม่ถูกไหมคะโอเคค่ะก็เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ดร.ไม่ได้พูดเรื่องลงหล่อเลยพี่เมย์ยังไม่ได้คุยต่อยังไม่ได้คุยเรื่องลงหล่อพระพุทธธาดาเลยอ่ะอีกเยอะเลยใครอยากหล่อพงหล่อพระต้องโทรหาใช่ลงหล่อพระน้อง081ไงนะเนี่ยคุณแม่ถ้าเกิดจะหล่อพงหล่อพระทำเหรียญซื้อโต๊ะมุกหรือซื้อเครื่องบวชสังฆพันธ์อะไรพวกนี้ที่บ้านพัดขายพวกนี้ค่ะนะคะต้องโทรหาพัดนะคะ081-880-7550ค่ะลงหล่อพระพุทธธาดานะคะรับหล่อพระองค์เล็กองค์ใหญ่ทำเหรียญทำกล่องทำพระผงก็ขายทั่วหมู่บูชาเก้าอี้หลุยพวกผ้าไตรอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดไม่มีปัจจัยซื้อบอกบุญมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องสั่งนี่ออกรายการเลยนะคะเพราะปกติเป็นโยมสายบุญอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องมาสั่งหล่อแต่ด้วยความที่เป็นนักธุรกิจไปตรงไหนก็ต้องมีธุรกิจทุกครั้งแต่ถ้าไม่สั่งก็ไม่เป็นไรบอกบุญพัดมาได้พัดยินดีไม่เคยปฏิเสธแต่ทำตามกำลังเพราะตัวเองไม่ใช่คนรวยแต่เราทำบุญตามกำลังถูกไหมคะแต่ไม่ปฏิเสธมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะคะทำบ่อยๆค่ะค่ะสาธุ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 ค่ะเวลาหมดแล้วโอ้รับหมดเลยค่ะรับทั้งสองอย่างเลยว่าจะพูดคุยกันต่ออีกแต่เวลาเราหมดแล้วนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าโอกาสหน้านะคะขอเรียนเชิญอีกนะคะเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยด้วยนะคะพี่ดร.แล้วก็ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะการทานเจนะคะก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งด้วยนะคะคุณแม่ไม่อยากให้ใส่น้ำมันเยอะบางทีทานเจก็อ้วนเหมือนกันไม่ใส่ใช่ไหมคะใส่น้อยมากใส่น้อยใช่ไหมที่จริงไม่ต้องใส่ไม่เปลืองน้ำมันด้วยแหละต้มน้ำก็ได้ใช่ต้มน้ำซุปอะค่ะคุณแม่ค่ะเพราะบางทีไปทานเจบ่อยๆน้ำมันเยอะก็ทำให้อ้วนเหมือนกันนี่เรื่องจริงค่ะเอาน้ำซี่โครงอะค่ะมาต้มแล้วก็ผัดกับผักอร่อยด้วยผักหวานๆอะยังไงโครงหมูเอาน้ำเอาน้ำน้ำกระดูกไปค่ะน้ำกระดูกอะค่ะไม่ได้เหรอคะไม่ได้อ๋อบาปอะเนาะโอ้ลืมไปเลยเนี่ยไม่เคยไปอยู่ในครัวถึงใส่ต้องไปอยู่ในครัวทำเจบ้างแล้วเนี่ยค่ะวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับทางมูลนิธินะคะสวรรค์ธรรมสถานนะคะที่วันนี้มาเชิญชวนเราไปทานเจกันเชิญไปทำบุญกันนะคะยังไงขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งด้านพี่คณะกรรมการผู้ชายด้วยนะคะเต็มที่เลยสัญญาโปรมิสเชิญคณะนี้ทั้งหมดไปเลยจริงหรือเปล่าคะจริงนะคะค่ะค่ะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบคุณค่ะโอกาสนี้นะคะเราก็ปิดลารายการเลยแล้วกันนะพี่ดร.นะคะลารายการเลยแล้วกันเราสองคนแล้วก็ลาไปพร้อมกันเลยผู้มีเกียรติแขกกิตติมศักดิ์อีก3ท่านอีกหนุ่มๆไม่ได้เข้ารายการใส่เสียใจแน่เลย เราสองคนลาไปแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่ต้องการให้ติดตามสืบในกรณีพิเศษท่านสามารถติดต่อได้ที่คุณสุขสันต์นกน่วมหรือติ๊กนักสืบโดยตรงตลอด24ชั่วโมงโทร0816499094 0847-9049หรือที่อีเมล tikdetective@hotmail.com โรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20ปี
เรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำงานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0920128920